天犹如在暮色里面，无情已化作一缕的青烟。我偶然留存着你一笑的惊艳，我比却难写尽生死缠绵。相望了千年落河边，几乎一转眼顷刻间，何必去纠结谁把爱才亏欠。厮守到千年落河边，爱恨一转眼似浮现，绝笔处宛若我初见。音乐的笑颜落水深陷，思念犹如在暮色里面，不轻易化作一缕的青烟。我偶然留存着你一笑的惊艳，我比却难写尽生死缠绵。相望了千年落河边，几乎一转眼顷刻间，绝笔处宛若我初见。音乐的笑颜落水深陷，ข้าจึงมั่นใจขอท่านพ่อโปรดจัดงานแต่งงานให้ข้ากับฟูเอ๋อด้วยหากว่าข้าไม่ตกลงล่ะอ๋อเช่นนั้นข้าจะคุกเข่าตรงนี้ไม่ขอแต่งงานถ้าเช่นนั้นก็ตกลงเจ้าก็คุกเข่าต่อไปเถอะท่านพ่อท่านพี่จือหวนกับแม่นางเจินเขาสองคนรักกันทำไมท่านถึงต้องคัดค้านพวกเขาทำให้เขาต้องแตกแยกหูหยินชิงเอ๋อพวกเจ้าสองคนไม่ควรต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มิฉะนั้นข้าจะไม่เตือนนะท่านพ่อข้าอกตัญญูข้าและแม่นางเจินเราสองคนรักกันแม้ว่าท่านพ่อจะสั่งประหารข้าข้าก็ต้องการแม่นางเจินเพียงผู้เดียวจะไม่เปลี่ยนใจคนหาที่ตายว่าหารดีมากสมกับที่เป็นลูกชายของข้าโจมังเต๋อท่านพี่ท่านเอาละเรื่องของจีหวนกับเจินฟูข้าจะตัดสินใจเองพวกเจ้ากลับไปก่อนเถอะท่านพ่อข้าท่านแม่ดิเจ้าเด็กโง่รีบขอบคุณท่านพ่อสิเร็วเร็วเข้าขอบคุณท่านพ่อขอบคุณท่านพ่อ
ไปกันเถอะเร็วแย่แล้วทำไมวันนี้น้องสามถึงรีบเข้านอนจังเรื่องที่พี่ใหญ่ทำไปข้าเกรงว่าน้องสามกับแม่นางเจินเขาวันนี้ข้าเดินเล่นในสวนปัจฉิมเห็นปราสาทนกสำลิดมองออกไปเห็นแม่น้ำจางชัดเจนไหลจากตะวันออกสู่คูน้ำรอบเมืองด้านตะวันตกของเมืองคือปราสาทที่ยิ่งใหญ่สูงดังภูเขาเจดีย์และศาลาต่างเชื่อมต่อกันช่างเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเช่นนั้นจะขาดโครงกวีได้หรือเรียนใต้เท้าทราบข้าอาจแก่เกินไปไร้จินตนาการคงมิอาจเขียนได้น่าจะเชิญคุณชายทั้งสามให้แต่งกวีคนละบทใช่แล้วครับช่างน่าสนใจยิ่งนักขอเรียนท่านพ่อพูดถึงหอกถึงกระบี่ข้าชำนาญมากแต่นี่จะให้ข้าจับผู้กันหนักกว่ากระบี่อีกนะจิ๋วหวนจือเจี้ยนขอรับท่านพ่อเจ้าสองคนเขียนกวีคนละบทเรียนท่านพ่อท่านตันหลิมท่านกาเซียงท่านซุยตัมเอลซิ่วล้วนแต่รอบรู้มีฝีมือด้านบทกวีก็ควรเขียนด้วยถูกต้องเราทุกคนควรได้ร่วมฉลองด้วยกันมีเหตุผลทหารเตรียมผู้กันกับมึกขอให้เจ้าหน้าที่แต่งบทกวีนายพลแสดงประลองยุทธรับทราบรับคำสั่งรับคำสั่งอืม
ท่านชื่ออาโปรดออมมือด้วยมีบังอาจคุณชายรองเชิญวันนี้ชื่ออาเก่งกาจกว่าใครคือผู้ชนะมาถึงเรื่องบทกวีกันบ้างขอให้ข้าชื่นชมผลงานหน่อยโจฮิวเอามา
ยี่ยมพวกท่านทั้งหลายข้าคิดว่ากวีเหล่านี้ช่างงดงามนักทุกท่านมาเอาไปผลัดกันอ่านเถอะติดตามท่านพ่อยามใบไม้ผลิปีนขึ้นปราสาทอย่างสุขใจมองเห็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตัวแทนแห่งความสำเร็จงดงามเหลือเกินนะปราสาทสูงดุจดังภูผาสองหอคอยลอยบนหน้าผาท่านตะลิมคุณชายสามช่างมีฝีมือยิ่งนักยอดเยี่ยมมากปราสาทยิ่งใหญ่สูงเสียดฟ้าปกคลุมทั้งเมืองตะวันตกเห็นแม่น้ำจางไหลผ่านไปสวนผลไม้แสนงดงามเขียนได้ดีเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆเยี่ยมดีดีคุณชายสามมีฝีมือด้านกวียอดเยี่ยมข้ามิอาจเทียบเขาได้ยินดีกับใต้เท้ายินดีกับใต้เท้ายินดีกับคุณชายสามจือเจี้ยนลูกชายของข้าเก่งกาจยิ่งนักข้ามีบังอาจมีบังอาจคุณชายสามทำตัวจริงจริงจริงวันนี้ข้าพร้อมกับพวกท่านทั้งหลายและครอบครัวข้าร่วมชมปราสาทด้วยกันได้เห็นแนวทิวทัศน์ที่สวยงามตอนนี้ข้ามีเรื่องต้องประกาศเรื่องแรกข้าทรงลูกสาวข้าเข้าวังเพื่อรับแต่งตั้งเป็นสนมและจือเจี้ยนจะรับหน้าที่ส่งโจเฮาไปที่วังยินดีกับท่านพ่อยินดีกับท่านพ่อยินดีกับท่านพ่อเรื่องที่สองในพลแสดงประลองยุทธฝีมือน่าชื่นชมรางวัลที่จะได้รับผ้าปักทอชั้นดีผู้แต่งบทกวีทั้งหลายฝีมือยอดเยี่ยมได้เพชรลอยและยกขอบคุณครับท่านผู้ว่าผู้หญิงวันก่อนผู้หญิงมาแนะนำกับข้าว่าลูกชายทั้งสามโตแล้วจือเหวินลูกคนรองหูหยินของข้าได้มั่นหมายเขากับซุนหยุนแล้วสำหรับจือหวนจือเจี้ยนข้าจะขอประกาศว่าจือหวนจะแต่งงานกับเจินฟูจือเจี้ยนแต่งกับหลานสาวท่านซุยซุยลีงานมั่นจะจัดเร็วๆนี้งานแต่งเป็นวันเดียวกันขอบคุณท่านพ่อขอบคุณท่านแม่คุณชายสาม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 คุณชายอะไรครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะมีเรื่องด่วนมารายงานขอรับว่ามาได้รับข่าวจากตงอู้เล่าปีได้เป็นเจ้าแคว้นเกงจิ๋วส่วนซุนกวนส่งน้องสาวไปแต่งงานกับเล่าปีตอนนี้เล่าปีคุมหัวเมืองทั้ง9ในแคว้นเกงจิ๋วแล้วขอรับพวกเจ้ารับคำสั่งขอรับไปห้องประชุมขอรับจืดเจี้ยนเป็นอะไรนะจืดเจี้ยนเป็นอะไรจืดเจี้ยน
จือเจี้ยนลูกแม่จะเป็นอะไรอ่ะจือเจี้ยนว่าไงง้อเอียนเจ้าเลิกทำท่าทางพวกนี้ได้แล้วข้ากับท่านแม่แปลท่าทางเจ้าไม่ถูกหรอกเออจริงสิทำไมจือเจี้ยนถึงหมดสติไปล่ะท่านแม่ท่านหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรท่านไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปท่านหมอฮูโตก็ฝึกวิชาปรุงยาที่หูกวนยังไม่กลับมาไม่อย่างนั้นนะเขาก็มารักษาจือเจี้ยนให้เราแล้วจือเจี้ยนจือเจี้ยนเป็นยังไงบ้างลูกท่านแม่จือเจี้ยนท่านแม่เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอแล้วจะร้องไห้ทำไมไหนเกิดเรื่องอะไรบอกแม่สิได้นี่มาบอกแม่มาแม่จะเป็นคนช่วยเจ้าเองนะข้าไม่แต่งงานกับซุยหลีข้าไม่ได้รักซุยหลีได้ไม่แต่งก็ได้ไม่ต้องแต่งและตอนนี้เจ้ารักใครอยู่แม่จะไปสู่ขอให้ข้ารักท่านพี่หมีท่านพี่หมีหมายถึงเจินฟูเหรออะไรนะน้องสามอยากแต่งงานกับเจินฟูเหรอท่านแม่โปรดช่วยข้าด้วยเหลวไหลเป็นเรื่องที่เหลวไหลมากท่านแม่โปรดฟังข้าก่อนหมู่ชีนนา听自见说端详ได้ข้าจะฟังเจ้าลุกขึ้นมาก่อนนะMong zhong chu hui mi jie Ye zai luo chuan Zai luo chuan Guo ye xiang hui苗一子长，相依偎，约定。จริงเหรอท่านแม่ข้าไม่กล้าโกหกท่านหรอกหากว่าท่านไม่เชื่อก็ถามท่านตันหลิมหรือว่าเอียวซิ่วก็ได้จือเจี้ยนทำไมจะไม่บอกให้เร็วกว่านี้จือเจี้ยนจะรู้ไหมว่าเรื่องนี้ทำให้แม่ลำบากใจมากจือเจี้ยนจะบอกช้าไป当初蝶衣来红妆
ท่านแม่ข้าไม่เอาข้าไม่แต่งกับซุยหลีข้าท่านแม่โปรดฟังข้าโปรดตั้งใจฟังข้าพูด是仰慕一姐妹，大哥初见也动情，征服守节中之妻，埋有阴恨苦谁知？多次自尽。心思全是孩儿来帮助。可这样แบบนี้ขึ้นจริงเหรอ我和米姐心相通，我和米姐梦相同，愿系着伤全身，患难世间真心情，送炮无悔与平听，你皆担忧我的病，该办难装千相见，有约定凯旋，归来归来并尊前，并尊前，暂回中山，等下平时中对儿，对儿是真情，是真情。นึกไม่ถึงเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้นี่จือเจี้ยนที่เจ้าพูดเป็นจริงอย่างนั้นเหรอจือเจี้ยนแต่ว่าเจินฟูเขาอายุมากกว่าเจ้าตั้งสองสามปีและเมื่อวันก่อนที่ปราสาทนกสำริดพ่อจะประกาศให้จือหวนแต่งกับเจินฟูจะแต่งกับซุยหลีแล้วจะให้แม่พูดว่ายังไงล่ะท่านแม่จือเจี้ยนท่านแม่เรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกสิ่งที่สำคัญอยู่ที่จือเจี้ยนกับเจินฟูหากว่าเขาสองคนรักกันอย่างที่ว่าจริงและต้องแยกกันโดยที่จือหวนแต่งกับเจินฟูน้องสามแต่งกับซุยหลีหมายความว่าเขาทั้งสี่คนจะต้องเจ็บปวดและมีแต่ความทุกข์ท่านแม่เรื่องนี้มีเพียงท่านแม่ที่ช่วยข้าได้ท่านแม่ได้โปรดช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยนี่ลุกขึ้นมานี่พวกเจ้าสองพี่น้องกำลังทำให้แม่ลำบากใจมากวันก่อนพ่อเจ้าเพิ่งให้คนไปส่งของขวัญที่จงซานและรับเจินฟูกลับมาตอนนี้ฮ่องเต้มีเรื่องตงอู้ผูกสัมพันธ์กับเล่าปีแห่งแคว้นกงจิ๋วและสั่งให้พ่อเจ้านำทหารไปปราบปรามถ้าหากว่าแม่นำเรื่องนี้ไปบอกพ่อเจ้าเขาจะต้องโกรธมากแน่ๆ
จือเจี้ยนท่านแม่แล้วต้องทำยังไงเอาละจำไม่ต้องกังวลนะให้พ่อเจ้าน่ะไปออกรบก่อนหากว่าเรื่องที่เจ้าเล่ามาเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวแม่จะหาวิธีมาช่วยเหลือเจ้าให้ได้ขอบคุณท่านแม่ขอบคุณพี่หญิงตันหลิมคารวะคุณชายใหญ่ท่านตันหลิมไม่ต้องเกรงใจขอบคุณคุณชายใหญ่ท่านมีเรื่องอะไรให้ข้ารับใช้จึงเรียกให้ข้ามาพบจำได้ว่าท่านตันหลิมเคยพูดไว้ว่าท่านยอมจำนนและจะภักดีต่อข้าไม่รู้ว่าท่านตันจำได้หรือไม่ข้าย้ำเตือนตัวเองมิบังอาจลืมได้ดีท่านพ่อได้เป็นวุยกงและเสนาบดีหากว่าได้ใช้ในศึกตงอู้ครั้งนี้ตำแหน่งองก็รออยู่เช่นนั้นข้าอยากจะขอให้ท่านพูดเรื่องดีๆของข้าให้ท่านพ่อรับรู้ด้วยเรื่องนี้เองโจโฉข่มขู่ฮ่องเต้ที่หวังหลวงครั้งก่อนเหมือนตั้งใจจะยึดครองบัลลังก์โจผีก็เหมือนกับพ่อหากเป็นผู้สืบทอดราชวงศ์ฮั่นคงไม่ปลอดภัยแม้ว่าข้าจะอยู่รับใช้โจโฉแต่ก็ทำเพื่อราชวงศ์ฮั่นข้าจะทรยศได้อย่างไรตำแหน่งผู้สืบทอดคุณชายสามยังคงเหมาะสมที่สุดแต่ว่าโจผีควบคุมข้าอยู่ข้าจะปฏิเสธยังไงท่านตันหลิมเรื่องเล็กแค่นี้ท่านตันหลิมต้องใช้เวลาไตร่ตรองนานเลยเหรอข้ากำลังคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหากมีเพียงข้าคนเดียวทำตามท่านว่าเช่นนี้เสียงเดียวของข้าก็ไม่อาจเพียงพอโน้มน้าวผู้อื่นได้ไม่เป็นไรเพียงแค่ท่านตกลงก็พอแล้วเรียนคุณชายใหญ่ท่านอู๋กับที่ปรึกษาทั้ง3ท่านมาแล้วเชิญเข้ามาขอรับคุณชายใหญ่ท่านซุยตามท่านกาเซียงท่านหัวหิมมาถึงแล้วคารวะคารวะชายใหญ่ท่านตันหลิมท่านตันหลิมพวกท่านทั้งหมดเชิญตามสบายขอบคุณคุณชายใหญ่ที่ข้าเชิญพวกท่านทั้ง3มาอู๋จื้อคงน่าจะได้บอกพวกท่านทั้ง3ไปหมดแล้วคุณชายใหญ่ข้าคิดเสมอว่าตำแหน่งผู้สืบทอดควรต้องเป็นของลูกคนโตถูกต้องเห็นท่านตันหลิมอยู่ที่นี่คิดว่าก็น่าจะมาช่วยคุณชายใหญ่ด้วยเช่นกันข้ากับท่านตันหลิมเนี่ยเราเป็นเพื่อนต่างวัยกันฮะชีวิตของข้าก็ได้ท่านตันหลิมช่วยเอาไว้และคอยแนะนำสิ่งดีๆให้ข้าเสมอๆเยี่ยมข้าขอขอบคุณท่านซุยมากท่านหัวหิมขอรับท่านรับคำสั่งท่านพ่อให้ไปดูแลเมืองหลวงแล้วท่านต้องเดินทางเมื่อไหร่เรียนคุณชายใหญ่ข้าน้อยเดินทางวันพรุ่งนี้
เช่นนั้นวันนี้ข้าขอจัดงานเลี้ยงเรื่องแรกเพื่อขอบคุณพวกท่านทุกคนเรื่องที่สองก็เพื่อเลี้ยงส่งท่านหัวข้ามิบังอาจยินดีกับท่านหัวคุณชายใหญ่เสนอให้ไต่เท้าเลื่อนตำแหน่งให้ท่านเป็นผู้ตรวจราชการข้าน้อยหัวหิมขอบคุณคุณชายใหญ่เฮ้ยแค่เรื่องเล็กน้อยไม่ต้องเกรงใจท่านหัวเป็นผู้ที่ภักดีต่อท่านพ่อซึ่งข้ารับรู้มาตลอดเมื่อครั้งที่วิหารทองคำท่านพ่อรู้ว่าฮองเขารู้สึกไม่พอใจตระกูลโจเท่าไหร่ดังนั้นหน้าที่ดูแลเมืองหลวงของท่านครั้งนี้สำคัญอย่างยิ่งท่านหัวหิมท่านอย่าทำให้ข้าต้องผิดหวังคุณชายใหญ่โปรดวางใจข้าน้อยหัวหิมขอรับใช้ด้วยชีวิตดีท่านพ่อกำลังจะต้องออกรบพร้อมผู้ติดตามคือน้องรองของข้าจือเหวินรวมทั้งท่านซุยตำกับท่านกาเซียงดังนั้นข้าจึงอยากขอให้ท่านทั้งสองช่วยพูดถึงข้าในเรื่องดีๆให้ท่านพ่อฟังคุณชายใหญ่ได้โปรดวางใจพวกเรารับทราบดูเหมือนสิ่งที่โจผีทำอยู่น่าจะมาจากความคิดของอูจื้อแน่ได้ข้าจะคิดหาทางโยกย้ายอูจื้อไปเพื่อตัดกำลังโจผีจากนั้นข้าจะคิดหาทางช่วยคุณชายสามคุณหนูเชิญคุณหนูนี่เป็นเรื่องน่ายินดีทำไมท่านถึงดูเศร้าเหมือนว่าคุณชายสามจะบอกให้พ่อของเขาทราบแล้วจึงส่งคนมารับเรากลับไปท่านควรดีใจสิมาไปขึ้นรถม้ากันเถอะท่านกำลังไปแต่งงานท่านก็ไม่ควรเศร้าเดี๋ยวต้องบอกลาคุณหนูจากลาครั้งนี้แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรจะได้กลับมาจงซานอีกคุณหนูคนดีของข้านี่เป็นกำไรที่ท่านแม่ของท่านมอบไว้ให้ท่านใส่ติดตัวอยู่ตลอดก็เหมือนท่านพาพวกเขาไปด้วยคุณหนูไปกันเถอะคุณหนูพวกเขารอนานแล้วไปได้
ตันลิมท่านลำบากใจที่จะพูดอย่างนั้นหรือคือท่านตันลิมตั้งแต่ทำงานกับข้าข้าโจมึงเต๋อเคยทำร้ายท่านบ้างหรือไม่เรียนใต้เท้าด้วยความเมตตาของท่านทำให้ข้าสุขกายสบายใจดีถ้าเป็นเช่นนั้นท่านก็ไม่ต้องอ้อมค้อมแต่ว่าท่านตันลิมที่นี่ตอนนี้มีเพียงแค่ท่านกับข้าเชิญท่านพูดออกมาได้เลยในเมื่อใต้เท้าให้ข้าพูดตรงๆเช่นนั้นวันนี้ข้าจะพูดอย่างเปิดเผยดีท่านลุกขึ้นมาเถอะสำหรับเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้สืบทอดขนต่อไปข้าเพียงแค่แนะนำแต่ว่าไต่เท้าต้องตัดสินใจเอง